สวัสดีครับกลุ่มเด้บ้นบ้าน V.I.P ในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำตัวอย่างระบบที่พัฒนาจาก Code Igniter นะครับก็จะเป็นระบบข่าวง่ายๆนะครับที่มีการใช้โค้ด i ิน i เตอร์ทำทั้งระบบหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อติมซื้อเทมเพลตมาจากติมฟอเรส t นะครับมาตกแต่งนะครับให้มันดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับระบบก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นระบบข่าวทั่วไปครับที่มี ให้ใส่รายละเอียดข่าวให้ใส่รูปภาพที่เกี่ยวข้องให้ใส่คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีการคิวรีนะครับคิวรีข้อมูลที่ที่มีแบบข่าวที่โชว์ในหน้าที่เป็นที่เป็นเซกชันตรงนี้นะครับมันก็คือข่าวที่แบบเป็นข่าวใหม่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข่าวที่ที่โชว์ตรงนี้นะครับที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ซ้านะครับที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะครับซึ่งมันก็มาจากการคิวรีข้อมูลของของโคดเนียเตอร์นะครับผม ในส่วนของโมเดลนะครับก็จะมีข่าวข่าวที่เป็นข่าวป๊อปปูล่าครับก็ลองคลิกเข้ามาดูครับก็จะเจอรายละเอียดข่าวทั้งหมดมีคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับผมแล้วก็เมื่อคลิกดูข่าวทั้งหมดตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับให้คลิกหน้าต่อไปนะครับหรือเพจนิเกชั่นนะครับผมนะครับตัวนี้ก็โคดติเนเตอร์ครับก็มีมีคลาสตัวนี้ให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาใช้ นะครับในตอนที่เราทำตัวระบบหนังสือเรียนออนไลน์นะครับมาดูในส่วนหลังบ้านกันครับหลังบ้านเราก็ล็อกอินธรรมดานะครับผมล็อกอินเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือผมใช้ตัว admin lte นะครับในการทำตัวตัวระบบแบ c k e เอนนะครับเป็นเทมเพลตของแบงก์เอ็นนะครับควง่ายๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากราฟแสดงรายละเอียดนะครับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์นะครับโดยการแยกเป็นเป็นเดือนนะครับผมตัวนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปี2018นนะครับผม ก็จะสามารถจัดการข่าวสารได้ครับผมสามารถเพิ่มข้อมูลนะครับนี่นะครับเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็สามารถคลิกเปลี่ยนสถานะได้ครับว่าให้โชว์หรือว่าให้ซ่อนนะครับสามารถเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพได้รูปภาพที่ประกอบข่าวนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถลบได้นะครับก็คือคล้ายๆกับที่พาทำตอนที่สอนพื้นฐานนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีการกําหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับ จัดการบุคลากรอะไรพวกนี้ครับมันก็คือระบบเพิ่มลบแก้ไขเนี่ยครับที่แบบทาให้มันเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับมาดูในส่วนของโค้ดกันครับนะครับเมื่อดูฝั่ง front end เสร็จแล้วนะครับ back end เสร็จแล้วนะครับมาดูส่วนโค้ดกันนะครับในส่วนของโค้ดนะครับมันก็ครับมันก็คล้ายๆกับที่พาปรับพื้นฐานเลยนะครับนะครับมาดูโค้ดกันครับอ่าโปรเจกต์ pr นะครับดูที่แอปพลิเคชันอ่ามาที่ c o n ฟ i g กก่อนเลยเลยกัน แล้วก็เรา .php อ่มีการเรียกใช้งาน Controller Home ขึ้นมาเราก็มาดูครับ Controller Home อ่ะนี่ครับ Controller Home นครับก็นะครับเหมือนกันเลยนะครับที่พาปรับพื้นฐานนะครับมีการเรียกใช้งานตัวโมเดลต่างๆ Library ต่างๆนะครับผมมี Private function ด้วยในการเ,เก็บข้อมูลนะครับข้อมูลวิวการเข้ามา นะครับเข้ามาดูเว็บไซต์นะครับเก็บลงในตารางเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันอินเด็กครับนะครับจะเห็นว่าที่ผมพาปรับพื้นฐานนะครับคือใช้รูปแบบเดียวกันเลยนะครับมาดูฝั่งโมเดลบ้างนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันอินเด็กมีการเรียก a r t i c l e m o d e มมาใช้เราก็เปิด a r t i c l e Model เดขึ้นมานี่ครับก็มีการสร้าง Record มีการสร้างฟังก์ชันต่างๆ แล้วก็มีการคิวรี่ข้อมูลต่างๆโดยใช้ select from join order by limit l i อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาใช้ทั้งหมดเลยนะนี่นะครับนะนะครับก็เป็นการทำระบบแบบง่ายๆนะครับที่ที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านอีกรอบหนึง่งนะครับระบบข่าว แบบง่ายๆนะครับโดยใช้โค้ดอิ่เนเตอร์เขียนขึ้นมานะครับผมโค้ดก็จะเป็นระเบียบนะครับสามารถจัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไว้เป็นระเบียบได้นะครับไว้ไว้อย่างเป็นระเบียบเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูในวิวนะครับคอนโทรลเลอร์เสร็จปุ๊บดูโมเดลเสร็จปุ๊บมาดูวิวครับในแต่ละวิวนะครับเราก็ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์นะครับวิวอาร์ติเคิลนะครับก็มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องอาร์ติเคิลไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเพิ่มลบแก้ไขแสดงข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผม อ่นะครับฟอร์มมีเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ตัว adminlte นะครับเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ในการทำโปรแกรมหนังสือเวียนออนไลน์นะครับที่ที่จะพาทำจากเขียนจากโคดอินเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาเทมเพลตตัวนี้แหละไปใช้เลยนะครับเทมเพลตที่เป็นระบบ back end นะครับแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับใครที่อยากได้ระบบนี้นะครับต้องนะครับหลังไมเข้ามาอีกทีนึง นะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเริ่มนะครับอธิบายเกี่ยวกับ back end ที่ผมจะเดี๋ยวเอาระบบนี้ไปตัดออกอีกทีนึงครับให้ให้มีแค่แบบอ่ะวิ่งเข้ามาหลังบ้านเสร็จปั๊บก็จะมีหน้าเมนูต่างๆแล้วก็จะมีหน้าหน้าฟอร์มบางฟอร์มครับอย่างเช่นอ่ะฟอร์มเพิ่มข่าวอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีนะคับไว้ให้แค่ไม่กี่ไฟล์นะครับแล้วก็ ตอนที่เราทําระบบก็จะค่อยๆพาทําไปเรื่อยๆทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะครับก็คืออยากอยากให้ทําเป็นจริงๆนะครับอยากให้ทําเป็นมากกว่าที่จะ c o อปปี้โค้ไปวางแล้วหลันได้เลยนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าครับ